จะได้ยินเสียงพวกเรานะคะเช้าเช้าแบบนี้ค่ะเอมนันแล้วก็โอปอค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะคะที่นี่ 88.5 EDS ในช่วงเวลาของ EDS Good Happeningครับและแน่นอนฮะช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงนะฮะและเสียงกีตาร์โปร่งเพราะๆแบบนี้ผมเชื่อว่าทำให้คุณอารมณ์ดีได้ทั้งวันครับนะครับมาฝากคุณผู้ฟังชาว 88.5 EDS กันด้วยนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมปลายเดือนวันที่26นั่นเองรถไฟฟ้า BTS นะครับประกาศอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ฟรีตลอดเส้นทางนะครับในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่ใช้บัตร Rapid นะฮะทั้งแบบเติมเงินและแบบจำนวนเที่ยวเนี่ยระบบก็จะไม่ตัดเงินและไม่ตัดจำนวนเที่ยวการเดินทางในวันดังกล่าวด้วยค่ะรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะก็โดยสารฟรีนะคะตั้งแต่วันที่25ถึง27ตุลาคมนี้เลยนะคะก็จะเปิดให้บริการฟรีถึงเวลาตีสองนะคะของวันที่27ตุลาด้วยฝากนิดนึงนะคะวันนั้นแน่นอนว่าคนต้องเยอะมากยังไงถ้ามีกระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยกันค่ะตอนนี้นะคะการเดินทางก็เป็นเรื่องสำคัญมากยังไงอยากจะอัปเดตเส้นทางนะคะวันซ้อมใหญ่ค่ะก็จะมีการปิดถนนกันเกิดขึ้นนะคะถนนเจริญกรุงค่ะถนนสุรวงศ์ถนนพระราม6แล้วก็ถนนพิษณุโลกด้วยค่ะแล้วก็มีถนนราชดำเนินกลางนะคะถนนเพลินจิตถนนสาทรใต้ถนนสาทรเหนือค่ะครับรวมไปถึงถนนพระราม4นะครับถนนสุขุมวิทถนนวิทยุถนนราชดำเนินในนะฮะถนนสนามชัยนะครับโอ้โหก็ต้องวางแผนกันนิดนึงเนาะใช่ก็รวมเป็นทั้งหมดนะคะ13เส้นทางหลักที่จะมีการปิดเส้นทางวันซ้อมใหญ่ก็จะมีวันที่15แล้วก็21ตุลาคมนี้นะคะยังไงกวนคุณผู้ฟังหลายคนที่ อาจจะมีธุระในเส้นทางนั้นนะคะก็ถ้าเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหน่อยละกันนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตค่ะแน่นอนครับคุณผู้ฟังในทุกๆเดือนนะครับพวกเรา3คนเนี่ยจะออกไปเจอกับคุณผู้ฟังนะครับไปกันถึงออฟฟิศเลยทีเดียวไปทักทายนะฮะเจอกันแล้วก็มอบความสดใสกันใน EDS Good Delivery ด้วยแล้วก็ย้ำนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันค่ะเพราะว่าเรามีทั้งกาแฟหอมๆนะคะแล้วก็ไอศกรีมไปเสิร์ฟถึงที่เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยได้ยินแค่เสียงมันไม่พอค่ะเห็นด้วยกับน้องเอมนะคะว่าจริงๆแล้วด้วยเสียงอย่างเดียวเราอาจจะทักทายกันทุกวันนะคะคุณผู้ฟังอาจจะนึกหน้าสวยหล่อของพวกเราไม่ออกนะคะก็ยังไงร่วมสนุกกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะกดไลค์แล้วก็แชร์รูปกิจกรรมนี้ใน Facebook ของคุณนะคะตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะด้วยแล้วก็แค่บอกวิธีแก้ง่วงในสไตล์ของคุณเข้ามานะคะที่สำคัญที่สุดเลยน้องเอ็มพี่ปอห้ามลืมเด็ดขาดนะคะคุณผู้ฟังด้วยติด #FM885EDS แล้วก็ #GoodDelivery เท่านี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นค่ะอาจจะได้เจอพวกเราก็ได้นะคะกับกิจกรรมนี้ EDS Good Delivery ค่ะใครจะมองคุณผู้ฟังเป็นทางผ่านไม่สำคัญนะคะอยู่กับพวกเราที่นี่ทุกวันไม่มีคำว่าทางผ่านมีแต่คำว่าพิเศษเท่านั้นค่ะถูกต้องค่ะและช่องทางที่จะไม่เป็นทางผ่านแน่นอนนะคะนั่นก็คือ Line ID ค่ะ @88.5EDS ยังไงแอดมาได้เลยค่ะใช่ครับและคุณลูกตาลครับเมื่อกี้นะฮะพิมพ์บอกเรามาทาง Line @นะฮะขอเพลงจากวงเคลียร์นะฮะแล้วก็อกหักด้วยนะฮะ เพลงนี้จัดให้เลยสิ่งของครับคุณลูกตาลเคยชมร่วมพี่ร่มใจด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่ผูกพันหัวใจเรามันรักเอ่ยเคยอยู่เคียงกันยันมีวันวายวันด้วยความสัมพันธ์ยืนยงที่ว่างามมียามอยู่เคียงคงสุริยาแสงส่องปวงชีวิตในโลกดำรงเรืองใจรักกันวันห่างไปไกลมืดมนมองมัวปานใดอยากเย็นเข็นใจรันจวนที่ว่า
สามยามห่างดวงกมลสุริยามองมนปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมสางวังคอยพลอยเฝ้ามองยามชวบจนที่ว่าเรื่องงานสบความรักยามคืนคงชวบจนที่ว่าเรื่องงานสบความรักยามคืนคง88.5 เพลงค่ะแต่ว่ามี5เพลงนะคะที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองด้วยพระองค์เองเลยค่ะโอ้โหนะครับเป็น5เพลงที่จะเป็นส่วนพระองค์มากๆเลยมีเพลงอะไรบ้างครับมีเพลง Echo นะคะหรือว่าเพลง Well ค่ะแล้วก็ Still on My Mind นะคะหรือว่าในดวงใจนิรันดร์ค่ะแล้วก็มีเพลง Old Fashioned Melody นะคะหรือว่าเพลงเตือนใจนั่นเองแล้วก็มีเพลง No Moon หรือว่าไร้จันทร์นะคะรวมถึงเพลง Dream Iceland นะคะหรือว่าเกาะในฝันนั่นเองและคุณฟังล่ะครับชอบเพลงไหนนะครับในเพลงพระราชนิพนธ์แชร์บอกพวกเรากันมาได้นะครับและเรื่องราวดีๆในชั่วโมงนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตในเพลงล่าสุดงานจากซีซั่น5นะคะนอนจับมือกันครั้งแรกแต่ว่าครั้งแรกของคุณผู้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จะลงทะเบียนมากับเรานะคะในกิจกรรม EDS Bonus นะคะตอนนี้ก็ยังลงทะเบียนมาได้เรื่อยๆดูรายละเอียดได้เลยที่ Facebook 88.5 EDS แล้วก็ขอเพลงกันได้เช่นเคยนะคะทั้ง Facebook ทั้ง LINE @ของพวกเราค่ะครับและในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับช่วงต่อไปมอบหน้าที่ต่อให้กับดีเจนะดูแลคุณผู้ฟังวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ